ายกรัฐมนตรีกราบสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดโพสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์เปิดงานพระธาตุพนมนายกรัฐมนตรีกราบบนสมัสการสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครสวมชุดผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมประชาชนร่วมงานเนืองแน่นเมื่อเวลา 14:45 นวันที่17 กุมภาพันธ์ 2567ที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนมอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีงานนมัสการพระธาตุพนมวรมหาวิหารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและถือเป็นงานบุญประเพณียิ่งใหญ่ที่สุดของภาคอีสานจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีโดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่17 ถึง 25 กรัมพ.ศ. 2567รวม9 วัน 9 คืนโดยนายกรัฐมนตรีได้สวมเสื้อผ้าทอสีโคตรบูรณ์สีม่วงเปิดงานพระธาตุพนมทั้งนี้เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีได้ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกก่อนที่จะสักการะองค์พระธาตุพนมพร้อมกราบสักการะพระธรรมวชิรโสพลเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10ก่อนที่จะเข้ากราบสักการะพร้อมสนทนาธรรมกับสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดโพกรุงเทพมหานครเป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่าตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานนมัสการองค์พระธาตุพนมประจำปี2567นครพนมเป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์มีความสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นพื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านถือเป็นข้อได้เปรียบในการพัฒนาจังหวัดให้ก้าวสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ประตูสี่เศรษฐกิจสู่ภูมิภาคลุ่มน้ำโขงรัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจเมืองและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยจังหวัดนครพนมเป็น1 ใน 10 จังหวัดนำร่องทั้งนี้เพื่อให้เกิดการเร่งรัดการพัฒนาจังหวัดนครพนมและยกระดับเมืองรอกต้องกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนใน3 แกนหลักสำคัญได้แก่การเพิ่มศักยภาพการเตรียมความพร้อมด้านต่างๆในทุกมิติการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีและการช่วยเหลือเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อว่าการจัดงานประเพณีนมัสการพระธาตุพนมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่านครพนมมีความพร้อมเป็นต้นแบบการยกระดับเมืองรองสู่เมืองหลักเป็นเมืองที่มาเยี่ยมชมมากราบนมัสการขอพรพระธาตุพนมตลอดจนพระธาตุประจำวันเกิดริมฝั่งแม่น้ำโขงที่สวยงามมีอาหารที่อร่อยมีวัฒนธรรมที่งดงามเป็นอัตลักษณ์ของชนเผ่าที่สามารถพัฒนาต่อยอดและเชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัดนครพนมเยอะขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่พร้อมขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันจัดงานในครั้งนี้ขอให้การจัดงานวัตถุประสงค์ขออำนาจคุณพระศรีพระรัตนตรัยบารมีองค์พระธาตุพนมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดนครพนมโปรดจงดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญตลอดไป วันชัยทำนายทักษิณกลับบ้านจันทร์ส่องล่าสว่างสวยเศรษฐกิจเฟื่องฟูจับตาปรับคณะรัฐมนตรีวันชัยทำนายทักษิณกลับบ้านได้ฤกษ์จันทร์ส่องล่าผู้มีอำนาจตัวจริงออกมาแล้วความนิยมจะหวนคืนอีกครั้งเศรษฐกิจเฟื่องฟูจับตาปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ 2567นายวันชัยศรสิริสวโพสต์เฟซบุ๊กกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้รับการพักโทษ
และเดินทางกลับบ้านพักหรือบ้านจันทร์สองล่าในหัวข้อเมื่อจันทร์สองล่าระบุว่าระยะนี้ดาวจันทร์กับดวงเมืองและผู้มีอำนาจทางการเมืองมีความสัมพันธ์และสำคัญมากเพราะตั้งแต่วันศุกร์ที่วันที่16กุมภาพันธ์67ดาวจันทร์ย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในตำแหน่งมหาอุดอันหมายถึงมหาเสน่ห์ที่จะเกิดขึ้นกับปวงชนอำนาจวาสนาและบารมีจะแน่นปึกพลังแห่งความยิ่งใหญ่จากจันทร์ดับที่อับแสงจะกลายเป็นจันทร์สองล่าที่สว่างไสวรัฐบาลและผู้มีอำนาจจะสร้างผลงานให้ปรากฏดับข้อขัดแย้งและความติดขัดทั้งมวลให้กระจ่างแจ้งทั้งในสภาและนอกสภาจะปลอดโปร่งโล่งไสวคุณทักษิณชินวัตรผู้มีอำนาจตัวจริงเสียงจริงออกมาแล้วระยะเวลาแห่งความเป็นรัฐบาลกับที่อยู่ในเรือนจำเท่ากันเห็นปัญหาต่างๆมากมายแต่ก็คงมีข้อจำกัดทำให้ขยับกับอำนาจไม่เต็มที่วันนี้เมื่อจันทร์สองล่าแล้วคงจะทำให้การบริหารจัดการทางการเมืองและการทำงานของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้มีพลังที่เป็นเอกภาพมีการขับเคลื่อนผลงานออกมาให้เป็นที่ประจักษ์เป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนได้เพราะคุณทักษิณคือศูนย์รวมแห่งอำนาจตัวจริงคุณเศรษฐาแม้จะแสดงบทบาทมาแล้ว6เดือนใครก็รู้ว่าไม่ใช่ตัวจริงเสียงจริงพลังขับเคลื่อนจึงยังไปไม่เต็มสูบวันนี้เวลานี้ถ้าปล่อยให้เหมือน6เดือนที่ผ่านมาเพื่อไทยและรัฐบาลก็จะหมดมนต์ขลังหมดพลังแห่งความนิยมชมชอบแต่วันนี้ดาวจันทร์เป็นมหาอุดทั้งมหาอุดตัวจริงก็ออกมาแล้วทั้งเสน่ห์ทั้งความนิยมชมชอบบริวารว่านเครือจะมาดำรงคงไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ในอดีตอีกครั้งที่ออกจากเรือนจำในช่วงเช้าของวันที่18กุมภาพันธ์เป็นฤกษ์แห่งจันทร์เสน่ห์จันทร์มหาอุดมุ่งไปสู่จันทร์สองล่าทางการเมืองอาจปรับคณะรัฐมนตรีอาจปรับเปลี่ยนกระทรวงหรือวิธีการทำงานอันจะทำให้เศรษฐกิจและสังคมกลับมาเฟื่องฟูเข้มแข็งก็ด้วยจันทร์มหาอุดจะนี่แหละแม้จันทร์จะสองล่าถ้ามากราบหลวงพ่อสำริดประสิทธิโชควัดไก่เตี้ยเขตตลิ่งชันยิ่งจะเพิ่มมวลขลังมวลเสน่ห์มหาอุดจะมหานิยมที่ยิ่งใหญ่ตลอดกาลนานอ่านข่าวทักษิณได้พักโทษออกโรงพยาบาลตำรวจแล้วใส่เสื้อเขียวแมสเขียวเฟือกอ่อนพยุงคออ่านข่าวทักษิณถึงจันทร์สองล่าสีหน้าเรียบเฉยเลือกใส่เสื้อสีมงคลที่คอแขนใส่เฟือกอ่านข่าวปุ้งอิงแชร์สตอรี่ทักษิณกลับถึงบ้านจันทร์สองล่าเรียบร้อยแล้วผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567แมนซิตี้แบ่งแต้มเชลซีเลเวอร์คูเซนเฉือนไฮเดนฮามผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567แมนเชสเตอร์ซิตี้แบ่งแต้มเชลซีไบเออร์เลเวอร์คูเซนบุกเฉือนไฮเดนฮามและบาร์เซโลนาชนะเซลตาบีโก้หืดจับผลฟุตบอลวันที่17กุมภาพันธ์2567ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเบรนท์ฟอร์ด 1-4 ลิเวอร์พูลเบอร์ลี่ 0-5 อาร์เซนอลฟูลแลม 1-2 แอสตันวิลล่านิวคาสเซิลยูไนเต็ด 2-2 บอร์นมัธ นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 2-0 เวสต์แฮมยูไนเต็ดท็อตแนมฮอตสเปอร์ 1-2 วูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์แมนเชสเตอร์ซิตี้ 1-1 เชลซีลิเวอร์พูลมูฮัมเหม็ดซาลาเซเลเบรตสกอร์ริงฮิสไซเตอร์โกดูริงเดอะอิงลิชพรีเมียร์ลีกซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเบรนท์ฟอร์ดแอนด์ลิเวอร์พูลแอทเดอะจีเทคคอมมูนิตี้สเตเดียมอินลอนดอนSaturday Feb 17, 2024 AP Photo Curtis Wigglesworth ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีวอล์ฟส์บวก 1-1 โบรุสเซียดอร์ทมูนด์ไมส์ 1-0 อัลส์บวกฮอฟเฟนฮาม 0-1 อูนิโอนเบอร์ลินไฮเดนฮาม 1-2 ไบเออร์เลเวอร์คูเซนดามสตัด 1-2สตุตการ์ดไลซิก 2-0 โบรุสเซียมึนเชนกลัดบักเลเวอร์คูเซนส์อามีนแอดลีเรีย
score his size second goal during the Bundesliga soccer match between 1 FC Heidenheim and Bayer 04 Leverkusen in Heidenheim, Germany, Saturday, February 17, 2024. Tom Weller, BPA VAP, ฟุตบอลเซเรียอาอิตาลีนาโปลี 1-1 เจนัวเวโรนา 2-2 ยูเวนตุสอาตาลันตา 3-0 ซาซูโอโลฟุตบอลลาลีกาสเปนแอตเลติโกมาดริด 5-0 ลาสเปามาสโอซาซูนา 2-0 กาดิสเซลตาบีโก 1-2บาร์เซโลนาบาเลนเซีย 0-0 เซบีย่าบาร์เซโลนโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไรสกอร์ฮิสไซส์โอเพนนิ่งโกดูริงเดอะสเปนิชเอลเอลิก้าซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเซลตาวีโกแอนด์บาร์เซโลนาแอทเดอะบาไลโดสเตเดียมอินวีโกสเปนซัตเทอร์เดย์February 17, 2024 AP โฟโต้ลาโลอาวินล่าฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสลิว 3-0 เลอาฟน้อง 0-1 ปารีสแซงแชกแมง